สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้เป็นการออกอากาศไลฟ์สดจาก Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกหรือเพียวธรรมะนะคะก็พบกับดิฉันตื่นใจสินทุวณิชและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิคุณโณค่ะซึ่งท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาพูดคุยสนทนาแล้วก็แจกแจงให้เห็นคุณค่าของเพชรในพระไตรปิฎกเรียกว่าเราขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของเราในการพบกันวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่23สิงหาคมไปเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพานเชิญพานสาธุเจ้าค่ะพบกันวันศุกร์อีกแล้วทุกวันศุกร์2ทุ่มใช่ที่เราจะมาไลฟ์พบปะกันทาง Facebook Fanpage หรือทางเว็บไซต์ที่ donhaiso.fm ซึ่งก็หมายถึงวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยเรามีรวบรวมเกี่ยวกับเว็บไซต์เข้ามาที่เว็บไซต์ดอนหายโศกแล้วถ้าเป็นรายการวิทยุหรือว่าเกี่ยวกับสื่อธรรมะฟังธรรมะต่างๆก็ไปที่ .fm ใช่ค่ะซึ่งในการพบกันที่เรามาจัดไลฟ์เนี่ยอันนี้เราก็ทำเป็นซีรีส์คุณตั้งใจเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับมาศึกษาในพระไตรปิฎกซึ่งในพระไตรปิฎกนี่มีข้อมูลมากมายในความที่มากมายตรงนี้ส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นคำอธิบายส่วนที่เป็นพุทธพจน์โดยตรงอะไรต่างๆมีเยอะเพราะฉะนั้นคือเราไล่ดูไปทุกจุดทุกจุดทุกจุดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมันกว้างขวางเป็นระบบแล้วก็เพื่อจะเป็นการบังคับตัวเองตัวพระมหาไพบูลย์เองนี่แหละให้ได้มาอ่านให้ได้มาทำความเข้าใจอย่างเช่นวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ต้องอ่านมาก่อนแล้วศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้วว่าส่วนที่หัวข้อที่เราจะมาพูดกัน3หัวข้อวันนี้รายละเอียดเป็นยังไงอยู่ในตำรานั้นข้อไหนข้อไหนบ้างเห็นแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับคือสมมติข้อมูลมี 100% เนี่ยคนที่เขาจะเห็นว่าตรงนี้เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เห็นประโยชน์ได้อันนี้ก็จะมีแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เราก็จึงใช้ชื่อช่วงที่เรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกมาเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดกันอยู่ในเป็นประจำทุกวันทุกวันโดยคลิปเสียงของการไลฟ์วันนี้ก็จะไปออกอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันเสาร์พรุ่งนี้นะเจ้าค่ะใช่แล้วก็เสาร์ที่24สิงหาคมเดือนสิงหาคมแล้วอันนี้จะเป็นเอพิโซดที่34ที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปี2562ใช่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสัปดาห์ที่34แล้วที่เราทำในหัวข้อขุดเพชรเนี่ยกันมาค่ะซ้ำกันอีกจุดหนึ่งนะคุณเดือนชัยที่ว่าเรากำลังอยู่ในเล่มไหนข้อไหนเนี่ยนะก็คือพระไตรปิฎกนี่มีหลายเล่มมากโอเคนะหลายเล่มมากในแต่ละหลายๆเล่มเนี่ยเขาก็จัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ที่ว่าปิฎกก็คือตระกร้าแบ่งเป็นหมวด3ตระกร้าด้วยกันเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับพระอภิธรรมเนี่ยเรากำลังอยู่ในส่วนที่ว่าเป็นพระสูตรในพระสูตรที่ว่ามีหลายเล่มเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวกับทีฆนิกายคัมภีร์ที่เกี่ยวกับอังคุตรนิกายคัมภีร์ที่เกี่ยวกับมัชฌิมนิกาย1คัมภีร์ก็จะมีหลายเล่มเราก็มีอยู่ในคัมภีร์ที่เกี่ยวกับอังคุตรนิกายเอาเล่มไหนเอาเล่มที่20มาก่อนเอาเล่มที่20ซึ่งในแต่ละสำนักที่เขาแปลเขาจัดเล่มอะไรกันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเราก็จึงเอาเล่มของสำนักที่ชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ท่านแปลไว้แล้วก็มีเนื้อหาบทคำแปลเชิงอัดอะไรต่างๆที่รัดกลุ่มดีครบถ้วนดีก็เลยเอาเล่มนี้มาเป็นหลักโดยเราอยู่ในเล่มที่20ข้อที่235วันนี้นะในอังคุตรนิกายเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหมวด
ก็เรียกเป็นนิบาตในนิบาตเนี่ยก็คือจะรวบรวมธรรมะที่มีหัวข้อเดียวๆกันมาไว้ด้วยกันธรรมะที่เป็น4ข้อก็มันแยกไว้ในหมวดเรียกว่าจตุกนิบาต4ธรรมะที่มี3ข้อ2ข้อ1ข้อก็แยกไว้จะมีทั้งหมดตั้งแต่1ถึง10 12หรือ11เนี่ยถ้าเราจะไม่ผิดนะประมาณ11ถึง12ตอนนี้เรามาอยู่ในหมวดที่1อยู่ในหมวดที่1เรียกว่าเอกนิบาตในหมวดที่ใช่อยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับเหล่าสาวกที่มีความเป็นเลิศเหล่าสาวกที่มีความเป็นเลิศเราทำเรื่องนี้คุณจะมาตั้งเป็น10 20ตอนแล้วที่เกี่ยวกับพระมหาสาวกทั้งหลายเนี่ยนะก็คือส่วนใหญ่เป็นภิกษุทั้งนั้นเลยแล้วจนวันนี้นี่เราเริ่มมาในหัวข้อของภิกษุณีแล้วภิกษุที่ได้รับความเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยมีทั้งหมด40รูปด้วยกัน40หรือ41เนี่ยนะประมาณนี้ส่วนภิกษุณีจะมีทั้งหมด13จะมี13รวมกันเนี่ยก็50กว่าก็เป็นภิกษุและภิกษุณีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเอ่ยคือหมายถึงว่าชมว่าท่านเป็นเลิศในต่างๆด้านนั้นด้านนั้นใช่ก็เรียกว่าเป็นเอตทัคคะเอตทัคคะใช้คำนี้เลยเป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศกว่าภิกษุหรือภิกษุณีอื่นๆในทางด้านนั้นๆแต่นี้ว่าก็จะแบ่งไว้ชัดเจนนะว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุก็คือเฉพาะภิกษุเป็นเลิศกว่าภิกษุณีก็คือเฉพาะภิกษุณีเพราะอย่างกรณีของผู้มีปัญญาอย่างที่เราพูดถึงในวันนี้ฝ่ายผู้ที่มีปัญญาเลิศของฝ่ายภิกษุก็คือท่านพระสารีบุตรฝ่ายที่มีปัญญาเลิศของฝ่ายภิกษุณีก็คือพระนางภิกษุณีที่ชื่อว่าเขมาเขมานี่คือจะเป็นเลิศด้านปัญญาด้านฤทธิ์ก็จะเป็นภิกษุณีที่ชื่อว่าอุบลวรรณาก็ถ้าเปรียบเทียบในฝ่ายภิกษุก็คือท่านพระมหาโมกขลานะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงภิกษุณี3รูปด้วยกันก็คือที่ได้รับการยกย่องนะคะใช่ใช่เอาที่ได้รับการยกย่องก่อนก็คือรูปแรกก็คือท่านที่มีพรรษายาวนานมากที่สุดบวชก่อนเพื่อนเลยนั่นก็คือภิกษุณีที่ชื่อว่ามหาประชาปฏิโคตมีอันนี้อยู่ในข้อที่235 235เอาก็เหมือนเดิมคุณใจที่ว่าภิกษุหรือภิกษุณีที่ตั้งความปรารถนาไว้จะต้องมีการตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนๆนะจ๊ะใช่ในชาติก่อนๆว่าฉันเนี่ยจะมาเป็นภิกษุหรือภิกษุณีที่มีความเป็นเลิศในด้านนี้ด้านนี้อย่างเงี้ยนะต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาก่อนถ้าจิตคล่องอยู่เคยเห็นตัวอย่างแบบนั้นใช่ใช่ก็เหมือนกันเดิมเลยนะทั้ง3รูปในวันนี้ก็เหมือนกันก็คือกรณีของภิกษุณีมหาประชาปฏิโคตมีเนี่ยท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมบุตรละเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเลิศในความที่เป็นผู้มีรัตตัญญูคือรู้ราตรีนานคำศัพท์นี้เราอาจจะคุ้นเคยอยู่บ้างนะว่าคำว่ารัตตัญญูเนี่ยคือผู้รู้ราตรีนานผู้รู้ราตรีนานก็คือหมายถึงว่าคุณบวชก่อนเขาเลยคุณแบบรู้ราตรีในองค์แรกใช่ใช่ในความที่เป็นภิกษุณีเนี่ยมากกว่าคนอื่นเขาค่ะโดยตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมุตระอันนี้ก็คือครั้งที่หนึ่งแล้วก็ได้เคยมาเกิดเป็นได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าคือหลังจากชาตินั้นใช่ไหมตั้งความปรารถนาแล้วตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดามามีชาติอื่นอีกนี่คือเราจะพูดถึงว่าความที่ว่าได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ไหนองค์ไหนองค์ไหนมาบ้างอย่างนี้นะก่อนที่จะมาถึงในชาติสุดท้ายนั้นครั้งแรกเลยที่ตั้งความปรารถนาไว้คือในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมบุตรหลังจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นนางทาสีที่ได้มาอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากนั้นอีกก็ได้มาพบพระปัจเจกพุทธเจ้าอีก500รูปเป็นบุตรของพระนางปฐุมมวดีเป็นลูกของธิดาของนายช่างทอหูคือช่างทอผ้านะอันนี้คือชาติก่อนมาเป็นอย่างนี้โอเคพอมาถึงในชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายเนี่ยก็เกิดมาเป็นศัพท์ราชาศัพท์เขาใช้คำว่าพระมาตุฉาก็คือเป็นน้าของพระพุทธเจ้าก็คือว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกัน
คือพระมารดาของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้องสาวก็คือเจ้าค่ะพระนางมหาประชาปฏีโคตมีเจ้าค่ะพระมารดาของพระพุทธเจ้านี่คือพระนางพิมพาสิริมามายาเข้าไปสิริมามายาใช่ไหมเป็นพี่สาวน้องสาวก็คือพระนางมหาประชาปฏีโคตมีสองคนนี้เป็นพี่น้องกันสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วก็ในสมัยก่อนคุณใจเวลาที่เด็กคนนี้ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าจะเกิดมาเนี่ยเขาก็จะมีคนมาพยากรณ์นะว่าดวงของเด็กคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะในตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีคนพวกพราหมณ์เนี่ยมาดูดวงพยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนการพยากรณ์ดูดวงเนี่ยจะเป็นเรื่องของพราหมณ์เกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับนั่นนี่อะไรอย่างงี้พราหมณ์ก็มาดูดวงว่าเนี่ยเด็กคนนี้ที่กำลังจะเกิดมาเนี่ยถ้าเป็นจะเป็นผู้หญิงเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วคลอดลูกออกมาเนี่ยลูกถ้าเป็นผู้หญิงที่คลอดเกิดจากครรภ์เนี่ยก็จะเป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิหรือถ้าเด็กคนนี้ที่กำลังจะโตมาแล้วตั้งครรภ์นี่นะคลอดออกมาเป็นผู้ชายนั้นน่ะก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้ทั้งสองคนเลยทั้งพี่และน้องทั้งพี่และน้องเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยในที่นี้เขาจะเกิดจึงตั้งชื่อพี่น้องสองสาวเนี่ยคนพี่ตั้งชื่อว่าสิริมหามายาใช่ไหมคนสิริมหามายาที่เรารู้จักกันนะถูกต้องถูกต้องแล้วคนน้องก็ตั้งชื่อว่ามหาประชาบดีโกตมีใช่ค่ะโอเคทีนี้พอเจริญวัยขึ้นมาเจริญวัยขึ้นมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นพระราชาใช่ไหมแล้วก็คือแต่งงานกันทั้งกับพี่น้องเลยทั้งพี่และน้องคือตอนสมัยก่อนเนี่ยอาตมามีความเข้าใจว่าแต่งงานกับคนพี่ก่อนก็คือพระนางสิริมหามายาใช่พอคลอดโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะออกมาแล้วใช่ไหมจิ้นประชนภายใน7วันเราเคยไปแต่งงานกับน้องสาวอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนอาตมาเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่พอมาศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วเนี่ยก็พบว่าแต่งงานกันด้วยกันเลยทีนี้ทำไมข้อมูลตรงนี้ถึงมาตรงไหนก็คือว่าในส่วนที่เป็นอรรถกถาเนี่ยท่านได้เคยอธิบายถึงความที่พระนางสิริมหามายาใช่ไหมแต่พอคลอดโพธิสัตว์ออกมาแล้ว7วันที่วงคตใช่ป่ะทีนี้คนที่มาให้น้ำนมต่อเนี่ยก็คือพระนางมหาประชาปฏีโคตมีใช่ป่ะแล้วเอาน้ำนมมาจากไหนถ้าไม่มีลูกใช่ไหมล่ะก็ต้องมีลูกลูกนั้นก็คือเจ้าชายนันทะที่สัปดาห์ก่อนเราได้พูดถึงไปเจ้าชายนันทะทีนี้เจ้าชายนันทะเนี่ยก็ประสูติหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประมาณ 2-3 วันเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก่อนในระหว่างที่พระมารดาพระนางสิริมหามายายังไม่ที่วงคตเขาก็ได้พระนางมหาประชาบดีโคตมีก็คลอดเจ้าชายนันทามาไล่ตามหลังมาถูกไหมไล่ตามหลังกันสองวันแล้วก็เลยได้เป็นแม่นมเขาก็เรียกว่าแม่นมก็ให้นมเลี้ยงดูพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเราตอนที่ยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นเด็กเจ้าชายสิทธัตถะนั้นทีนี้จุดนี้แหละก็จึงหลังจากที่พระนางมหาประชาปฏีโคตมีคลอดเจ้าชายนันทะแล้วก็ยังมีพระนางรูปนันทาด้วยที่เป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งมีสองพี่น้องโอเคซึ่งพระนันทะนี่เราพูดถึงไปแล้วเนาะในโอ้สัปดาห์ก่อนๆนู้นที่ท่านมีความเลิศในความเป็นผู้ที่มีความสำรวมอินทรีย์กว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นจำได้เจ้าค่ะทีนี้เรื่องราวที่น่าสนใจก่อนที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีจะได้ออกบวชเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็อยู่ที่เมืองราชคฤห์อยู่สัก2พรรษาจนกระทั่งมีการลุทายีอมาตย์มาทูลเชิญพระพุทธเจ้ากลับไปส่งมาแบบ8กอง9กองเลยก็จนกระทั่งสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็ได้กลับไปในพรรษาที่2หรือพรรษาที่3ช่วงนั้นวันแรกนี่ก็หลังจากกลับไปพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุโสดาบัน
วันที่สองนันทกุมารก็ออกบวชนันทกุมารก็คือลูกของพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี่แหละที่เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าน้องชายต่างมารดานี่แหละนะก็ออกบวชวันที่เจ็ดลูกของพระพุทธเจ้าเองคือสามเณรลาหุนก็ออกบวชนี่แหละแล้วเราก็มีเจ้าชายสักยะออกบวชตามมากมายเรียกว่าแทบจะหมดพระราชวงศ์เลยนะเจ้าคะหมดพระราชวงศ์ทีนี้มากก็คือเยอะมากแล้วก็ส่วนที่จะต้องครองเรือนอยู่ต่อไปก็คงจะมีส่วนที่หมดก็จะเยอะทีนี้ว่าด้วยความศรัทธาข้อนี้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็จึงต้องการจะถวายอะไรบ้างเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์อุบัติขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เคยให้อะไรเลยนอกจากน้ำนมเท่านั้นเองน้ำนมก็เลยคิดว่าให้ฉันจะถวายปัจจัยสี่อะไรดีก็เลยคิดว่าเอ้ยฉันถวายจีวรก็แล้วกันนี่ถวายจีวรเนี่ยจะไปซื้อจากเมืองกาสีดีไหมไม่ดีหรอกฉันทำเองดีกว่าอย่างนี้นะก็จึงให้คนทอผ้าขึ้นมาโดยเอาฝ้ายมาขยำมาตีเองกรอได้เองทอผ้านี่ก็ให้ช่างทอเขาทอแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ถือหลอดได้เอาไว้อย่างนี้นะแล้วก็อบผ้าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยทำเองหมดเลยจนกระทั่งว่าจะเอาไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าของนี้นะโคตมีให้ถวายในสงฆ์ดีกว่าถวายในสงฆ์แล้วสงฆ์นี่หมายว่าหมู่ถวายในกลุ่มหมู่เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าใครมีจีวรที่ชำรุดหรือว่าอะไรต้องการเนี่ยก็เอาไปได้ไม่ได้ต้องเฉพาะเจาะจงมาเฉพาะพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะโอเคนะคือถวายให้หมู่สงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี่ดีกว่าแต่ว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่ยอมไงก็จะขอให้ได้ให้กับพระพุทธเจ้าตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะถวายพระพุทธเจ้าตั้งใจไว้แล้วเนี่ยให้ท่านได้รับเนี่ยแม้ทำไมท่านจะไม่รับจนอย่างเงี้ยสองสามรอบขั้นตอนเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะจนกระทั่งว่าท่านพระอนุนี้ก็เห็นใจว่าเขาทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะไม่รับอุตส่าห์ทำมาอย่างนี้ทำไมท่านถือไม่ได้จะให้ตกเป็นของสงฆ์ของสงฆ์ก็คือของหมู่แล้วใครมีความต้องการก็เอาไปได้เจ้าค่ะคือมาสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่นะหมู่คณะเนี่ยเราเรียกว่าสงฆ์ถ้าเราจะบอกว่าภิกษุสงฆ์เราเรียกคือหมู่ภิกษุเจ้าค่ะหมู่ภิกษุณีก็เรียกว่าภิกษุณีสงฆ์เจ้าค่ะทีนี้ว่าก็เลยอธิบายให้เข้าใจกันเดี๋ยวท่านพระอนุนี่พยายามที่จะชักแม่น้ำทั้งห้าเลยเพื่อให้พระพุทธเจ้าเนี่ยรับอันนี้ให้ได้แล้วเนี่ยโอ้เนี่ยนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยให้น้ำนมพระพุทธเจ้าก็ให้โสดาปัตติผลอย่างนี้นะเป็นการตอบแทนที่แบบดีกันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะเอาปัจจัยสี่มาให้ก็รับสิอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็จึงแจกแจงให้แจกแจงให้ฟังถึงก็เรียกว่าบุคคลที่สามารถรับทานได้แล้วจะได้ผลมากนั่นจึงแจกแจงไว้ไล่มาจากที่ว่าได้ผลน้อยที่สุดผลเนี่ยคือหมายถึงอานิสงส์ของทานเจ้าค่ะว่าคุณให้ทานครั้งเนี้ยผลอานิสงส์ปริมาณบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยจะน้อยหรือจะมากก็คือผลบุญมากหรือผลบุญน้อยถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ถูกต้องไล่มาจากเอาต่ำสุดก่อนแล้วกันในพระสูตรเนี่ยพระสูตรนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าทักกีนาวิพังคสูตรเจ้าค่ะทักกีนาวิพังคสูตรคือการแจกแจงผู้ที่ควรรับทักษิณาทานเจ้าค่ะท่านไล่มาตั้งแต่จากพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันจะไล่จากที่น้อยที่สุดขึ้นไปค่ะแล้วก็คือให้แก่สัตว์เดรัจฉานก่อนที่มาเราล้างจานแล้วก็เทเศษน้ำล้างอะไรไปในพื้นดินหรือว่าท่อหรืออะไรเงี้ยที่มันมีตัวอะไรอยู่ในนั้นมันจะได้กินด้วยตั้งใจว่าจะให้มันอย่างเงี้ยนะแค่ด้วยความคิดแบบนี้ถือว่าเราก็ได้บุญแล้วค่ะแต่ว่าได้บุญน้อยหนึ่งเท่ากับให้กับสัตว์เดรัจฉานค่ะไล่ขึ้นมาอีกก็ให้กับคนทุศีลไล่ขึ้นมาอีกก็ให้กับคนมีศีลคือให้คนทุศีลเนี่ยบางทีเราให้เขาน้อยเขายังด่าเราอีกนะถูกไหมคือเราอุตส่าห์ให้เขาก็ยังแบบไม่ดีกับเราอีกเพราะว่าเราเป็นคนทุศีลอย่างเงี้ยนะแต่ข้อที่ข้อถัดมาคือให้กับคนมีศีลคนมีศีลบางทีก็ยังชุ่มอยู่ด้วยกามดีขึ้นมาอีกก็คือให้กับคนที่ไม่ได้กำหนัดในกามแล้วคำว่าไม่ได้กำหนัดในกามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสารามเหล่าอื่นที่เขาแบบไม่ได้มีความกำหนัดในกามอะไรต่างๆเราให้เนี่ยอันนี้ก็เป็นทางใหม่บุญที่ดีขึ้นไปอีกเจ้าค่ะระดับสูงขึ้นไปนะเจ้าค่ะ
ช่ใช่สูงขึ้นไปอีกคือผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสูงขึ้นไปอีกก็คือผู้ที่ได้เป็นโสดาบันแล้วได้โสดาปัตติผลแล้วสูงขึ้นไปอีกก็คือกำลังปฏิบัติเพื่อได้สกทาคามิผลก็คือสกทาคามิมรรคนั่นแหละแล้วก็สกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลสูงขึ้นไปอีกก็คือพระอรหันต์ผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าออกเข้าไปอรหัตมรรคก่อนแล้วก็อรหัตผลโอเคนะสูงขึ้นไปอีกก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าสูงขึ้นไปอีกก็คือพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะสูงสุดเจ้าค่ะสูงสุดแล้วนี่คือ14บุคคลประเภทที่ว่าควรนับทักษิณาทานแจกแจงจากน้อยไปมากเจ้าค่ะโอเคทีนี้ว่าถ้ากลุ่มทั้งหมู่เนี่ยสูงขึ้นไปอีกเนี่ยจากให้กับพระพุทธเจ้าแล้วนะก็ยังมีให้กับหมู่สูงสุดเลยก็คือหมู่สงฆ์สองฝ่ายทั้งภิกษุและภิกษุณีที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประมุขค่ะอันนี้คือไล่จากสูงมาต่ำนะหมู่สงฆ์สองฝ่ายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขค่ะหรือหมู่สงฆ์สองฝ่ายที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วอ๋อเจ้าค่ะภิกษุสงฆ์แล้วก็ภิกษุณีสงฆ์เจ้าค่ะหรือถัดมาก็คือเฉพาะฝ่ายหมู่ภิกษุหรือเฉพาะฝ่ายหมู่ภิกษุณีเจ้าค่ะนี่นะหรือน้อยลงไปอีกก็คือทักษิณาทานที่ให้เจาะจงจำนวนเท่านี้จากหมู่สงฆ์หมู่ภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหมดสมมติภิกษุภิกษุณีทั้งหมดมี 1,000 เอาแค่นิมนต์พระ8รูปแล้วกันเอารูปไหนก็ได้ให้กับ8รูปนี้อันนี้ก็คือเจาะจงลงไปใน8รูปนี้จากหมู่ทั้งหมดของทั้งภิกษุและภิกษุณีของเฉพาะภิกษุเท่านั้นของเฉพาะภิกษุณีเท่านั้นอย่างนี้ก็จึงแบ่งเป็นทั้งหมด7กลุ่มด้วยกัน7กลุ่มด้วยกันซึ่งก็จะได้ผลที่มากขึ้นไปอีกได้ผลที่มากขึ้นไปอีกแจกแจงเอาไว้เจ้าค่ะตรงจุดนี้เราจะเห็นได้นะคุณใจในทักษิณาวิพังคสูตรเนี่ยก็คือว่าสมัยปัจจุบันนี้ที่เราจะถวายทานในก็เรียกว่าเป็นสังฆทานคือสังฆทานนี่คือให้กับหมู่โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนี่ยนะก็คือได้เฉพาะในหมู่ภิกษุเท่านั้นที่ว่ายังมีบวชกันอย่างถูกต้องเนี่ยนะหรือว่าเจาะจงลงไปว่าเอา4รูปจากในทั้งหมด100รูปนี้ได้แค่2แบบเพราะว่าพระเจ้าปรินิพพานแล้วเจ้าค่ะโอเคข้อนี้ถ้าไม่ต้องเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องถวายเฉพาะเจาะจงก็ได้ว่ารูปนี้หรือรูปนี้เจ้าค่ะก็จะหมายคือถวายให้แก่หมู่แล้วก็หมู่เนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการแจกจ่ายเขาไม่ทำหน้าที่ในการแจกจ่ายก็คือว่ารับมาเสร็จแล้วก็เก็บไว้เข้าคลังใครที่ต้องการผ้าก็มาเบิกออกไปใครยังไม่ต้องการก็ยังไม่ต้องมาใช้เราก็จะมีระบบของการจัดการในหมู่นั้นที่จะได้รับมอบหมายว่าจะให้ใครเป็นคนที่แบ่งใจแบ่งปันก็คนนั้นก็รับผิดชอบหน้าที่ไปโอเคอันนี้คือพระสูตรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระนางมหาประชาบดีโคดมีก่อนที่จะบวชทีนี้ตอนเรื่องราวที่จะบวชเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ว่าโอ้เนี่ยพอพวกเจ้าสักยะต่างๆออกบวชกันมากมายใช่ไหมนี่คือเป็นเฉพาะเป็นภิกษุเนี่ยเจ้าค่ะออกพวกเราภิกษุนี้หมายถึงว่าผู้หญิงเจ้าค่ะชายผู้หญิงบ้างที่เป็นภรรยาของผู้ที่บวชไปแล้วเนี่ยเจ้าค่ะก็ไม่มีสามีแล้วอืมเจ้าค่ะไม่มีสามีแล้วจำนวนเท่าไหร่โอ้โหเยอะ500ท่านกำหนดจำนวนเอาไว้อืมคือคนอาจจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมที่บวชไปแล้วเนี่ย500เจ้าค่ะพวกนั้นก็เลยภรรยาก็เลยไม่มีสามีอืมเจ้าค่ะพระมหาประชาบดีโคตมีก็อยากจะบวชเหมือนกันตัวเองก็มีความคิดจิตน้อมไปในการบวชงั้นก็เลยรวบรวมเหล่าชายาของเจ้าสักยะที่บวชไปแล้วนั่นน่ะสามีบวชไปแล้วเจ้าค่ะงั้นเราก็อยากจะบวชบ้างเราก็อยากจะบวชบ้างสามีเป็นยังไงฉันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเจ้าค่ะเอางั้นเราก็ไปบวชกันเถอะตกลงกันอย่างนี้เจ้าค่ะเราก็บวชกันแล้วเราจะทำยังไงเราจะไปบวชกันงั้นเราก็เอาผ้าย้อมน้ำฝาดมาห่มกันซะแล้วเราก็โกนผมกันเลยอืมเจ้าค่ะก็คือกดผมเลยว่าเราอยากจะทำฉันจะบวชละก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่จะบวชนี่แหละตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ก็คือกดผมเลยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแบบเลยฉันก็ถือว่าฉันสมาทานบวชเลยทีนี้ว่าพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพวกภิกษุหัวบวชยังไงเขาก็ให้พระพุทธเจ้าอนุญาตทีนี้พระพุทธเจ้าเดินทางไปแล้วทำยังไงเอางั้นฉันก็เตรียมการแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรตอนที่จะไปถึงพระพุทธเจ้าเอาเปลี่ยนกันตอนนี้เลยคือกดผมเลยเปลี่ยนเครื่องแบบเลยตั้งแต่ตอนที่อยู่กรุงกบิลพัทแล้วก็เดินทางไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะขอบวชเจ้าค่ะขออยู่หลายรอบก็ไม่ได้คุณใจไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้จนกระทั่งว่าท่านพระอานนท์นี่ก็
เห็นใจสงสารเห็นใจนะจ๊ะก็เลยมาช่วยทูลขอให้ใช่โดยการทูลขอเนี่ยเราได้เล่าเรื่องนี้ไปตอนเรื่องของท่านพระอานนท์อยู่ทีหนึ่งนะว่าท่านพระอานนท์เนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะแล้วถ้ากุลธิดาเนี่ยเขาออกบวชเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมได้ไหมก็ได้เหมือนกันแล้วทำไมถึงไม่ให้บวชโอ้ก็โดยเหตุผลที่ว่าถ้าบวชแล้วเนี่ยพระศาสนาเนี่ยจะตั้งอยู่ไม่ได้นานแล้วทำยังไงทีนี้ก็จึงให้คุรุธรรม8ประการคุรุธรรม8ประการนะคุรุธรรม8ประการเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติที่เหล่านางภิกษุณีเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติตลอดชีวิตนะถือปฏิบัติตลอดชีวิตมีตัวอย่างเช่นว่าจะต้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุอาศัยอยู่จะต้องไม่ให้โอวาทกับภิกษุมีแต่ภิกษุให้โอวาทได้เท่านั้นหรือว่าจะต้องกราบภิกษุแม้แต่ที่บวชในวันนั้นต่อให้เป็นภิกษุณีที่มีอายุพรรษาร้อยปีก็ตามเป็นต้นเพื่อที่เป็นการอุดรูรั่วในความที่จะให้พระศาสนาเนี่ยให้ตั้งอยู่ได้นานด้วยเงื่อนไขนี้ทำให้พระนางมหาประชาบดีโคดมีได้บวชเป็นภิกษุณีนะคะใช่ใช่เป็นภิกษุณีคือพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าเอาถ้ารับเงื่อนไขข้อนี้ได้ให้บวชก็จึงเป็นเงื่อนไขที่ว่าพอนางรับมาเสร็จปึ้งเหมือนมงกุฎเหมือนก็เรียกว่าพวงดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงแล้วมาใส่ไว้บนเศียรเกล้ายืนยันรับตรงนี้ก็เลยให้ได้บวชเป็นก็เรียกว่าเป็นภิกษุณีภาวะของพระนางมหาประชาบดีโคตมีโดยที่แบบไม่ได้ต้องมีอุปชาไม่ต้องมีอะไรคือพระพุทธเจ้าเป็นอุปชาให้ด้วยเงื่อนไขนี้ทีนี้พอมาภายหลังในเวลาต่อมาจะสักวันสองวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละพวกเรา500คนนั้นก็ได้ด้วยนะจ๊ะให้เราตามมาเนี่ยก็คือก็ได้บวชเหมือนกันโดยให้บวชกับภิกษุมีภิกษุเนี่ยเป็นอุปชาทำให้500คนเนี่ยก็มาความมีความกังวลว่าเอ้าแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยไม่ได้มีอุปชาแล้วก็คือรังเกียจกันรังเกียจกันว่าเอ้าก็พระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่ได้มีใครเป็นอุปชาแล้วทำไมถึงจะมาร่วมลงโบสถ์คือแบบเลยแบบมีความกังวลใจกันไม่ได้แบบลงกันพอดีอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าพระองค์นี่แหละเป็นอุปชาและเป็นอาจารย์ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีว่าอย่างนี้อย่าไปมีความคิดว่ารังเกียจกันในบุคคลที่เป็นปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีอย่างนี้อืมค่ะโอเคแล้วก็ท่านตรงนี้มีข้อมูลที่แบบขัดแย้งกันนิดนึงคุณใหญ่ในส่วนที่เป็นอรรถกถาในแง่ไหนบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าเลยเจ้าค่ะในแง่ที่ว่าการบรรลุธรรมของพระนางก็คือหลังจากที่ได้บวชแล้วเนี่ยบางจุดก็จะบอกว่าบรรลุธรรมไม่ได้ช้าจากตอนที่ได้บวชบางที่ก็บอกว่าต้องไปอีกอย่างเงี้ยนะทีนี้จุดเงื่อนไขที่บอกว่าบรรลุธรรมตอนที่ไม่ก่อนหลังจากบวชไม่นานก็คือได้ฟังเรื่องหลักการวินิจฉัยธรรมวินัย8ข้อจากพระพุทธเจ้านั่นคือพระเถรีเนี่ยก็มีความคิดว่าเออเนี่ยตัวฉันเองเนี่ยบวชมาก็อายุมากแล้วแล้วก็เลยอยากจะให้แสดงธรรมเพื่อที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าก็เลยแจกแจงเรื่องของธรรมะเนี่ยที่ให้ไม่ความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความพลาดไม่ใช่เพื่อความสะสมไม่ใช่เพื่อความมากมากเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่ไม่เกียจคร้านให้เป็นคนเลี้ยงง่าย8อย่างเนี่ยลักษณะการวินิจฉัยธรรมวินัยก็จึงทำให้ภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมาด้วยข้อมูลบทเทศอันนี้ส่วนภิกษุณีอีก500รูปที่บวชไม่ก่อนไม่หลังกันผ่านกันมาเนี่ยตามกันมาเนี่ยนะก็คือได้ฟังเทศของท่านพระอนันทะได้ฟังเทศของท่านพระอนันทะซึ่งพระอนันทะนี่ก็คือผู้ที่มีความเลิศในการให้โอวาทนางภิกษุณีทีแรกท่านก็จะไม่ยอมเทศไม่ยอมอะไรแต่พระพุทธองค์บอกว่าต้องเทศสอนพอไปเทศสอนปรากฏว่าบรรลุธรรมกัน500องค์เลยทั้งที่สุดดีถูกไหมเจ้าคะก็เลยได้รับการเป็นยกย่องว่าเป็นเลิศที่สุดในการสอนที่สุดดีเจ้าคะใช่ในหัวข้อที่ว่านันทโกวาทสูตรเราได้พูดกันไปก่อนหน้านั้นแล้วเจ้าค่ะ
ทีนี้หลังจากนั้นถัดมาพระนางก็อายุมากแล้วนะคุณใจนี่ก็มาบวชตั้งแต่ตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยแล้วก็มีครั้งหนึ่งอาพาธหนักอาพาธหนักก็พออาพาธหนักเสร็จปุ๊บคุณใจนี่คิดดูแล้วเหล่าชาวสักยะเนี่ยเขาก็เป็นญาติกันทั้งนั้นทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยพอมีผู้ชินีบวชแล้วก็เลยคิดว่าออกเป็นยังไงจะไปเยี่ยมพระนางภิกษุณีมหาประชาปฏิโคตมีนี่ก็โอ้ไม่ไหวปวดมากเลยขอฟังเทศได้ไหมเพื่อจะได้บรรเทาทุกขเวทนาได้บ้างพวกภิกษุนี่ก็โอ้ไม่อยากจะเข้าไปในที่พักของภิกษุณีมหาประชาปฏิโคตมีเพราะว่ากลัวว่าจะเหมือนกับผู้หญิงพระเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปที่อยู่ของผู้หญิงใช่ไหมก็เลยไม่เหมาะสมเอ้าก็เลยพอวันถัดมาพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมพอทราบความข้อนี้ก็จึงอนุญาตให้เข้าไปได้ให้เข้าไปที่อยู่ของนางภิกษุณีได้เพื่อแสดงธรรมในกรณีที่นางนั้นเป็นอาพาธก็ยังมียกเว้นข้อนี้มีส่วนที่มาในพระวินัยปิฎกพระนางนี้ก็มีอายุ120ปีอยู่ในใจอายุ120ปีแล้วก็ปรินิพพานพระนางมีความตั้งใจว่าไม่อยากจะอยู่เห็นการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของพระราหุลของพระอานนท์ของพระนันทะหรือเหล่าอัครสาวกสองรูปคือท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะไม่อยากเห็นการปรินิพพานของบุคคลเหล่านั้นตัวเองเนี่ยก็จึงปรินิพพานก่อนบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ในวันปรินิพพานเนี่ยท่านพระอานนท์นี่ก็เสียใจว่าเป็นญาติกันนะแล้วก็ได้กล่าวสอนบอกสอนอะไรกันในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของให้สังขารเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดายังพูดถึงความที่ว่ายังมีภิกษุอัครสาวกพระอัญญาโกณฑัญญะภิกษุสำคัญสำคัญก็ยังอยู่ไม่ต้องเสียใจอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในวันปรินิพพานเนี่ยก็ได้แสดงฤทธอะไรไว้หลายอย่างแสดงฤทธิ์บินเหาะได้อะไรดำดินพวกนี้แล้วก็ปรินิพพานสำหรับโอเคนี่คือภิกษุณีมหาประชาบดีเนี่ยนะเจ้าคะใช่ก็คือตรงนี้จะเป็นลีลาการปรินิพพานของภิกษุสำคัญอีกหลายรูปนะคุณใจที่ว่าก่อนปรินิพพานก็แสดงฤทธิ์ก่อนอย่างเงี้ยนะทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรให้เป็นเห็นชัดเจนเจ้าค่ะแต่พอวันจะปรินิพพานก็ทำให้เห็นชัดเจนไปอันนี้คือเรื่องของพระภิกษุณีที่ชื่อมหาประชาปฏิโคตมีเลิศกว่าในความที่เป็นผู้รู้ราตรีนานเจ้าค่ะก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่บวชก่อนใครเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะก็เป็นสมเด็จพระพุทธศาสนาชาวบ้านเราก็คือเป็นน้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะถูกต้องแล้วก็เรียนรู้มาตั้งแต่เกิดได้7วันที่พระนางสิริมหามายาได้ที่วงโคตรไปนะเจ้าค่ะก็เหมือนกับเป็นแม่คนที่สองแหละว่าอย่างนั้นเถอะใช่เจ้าค่ะโอเคแล้วองค์ต่อไปนะคะท่านอาจารย์เจ้าค่ะของท่านรูปต่อไปก็คืออัครสาวกสองรูปเจ้าค่ะอัครสาวกในความที่เป็นภิกษุเนี่ยนะก็คือท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลานะโอเคนะอัครสาวกซ้ายขวาว่าอย่างนั้นเถอะใช่มีปัญญามากแล้วก็ถูกต้องมีปัญญามากแล้วก็มีฤทธิ์มากฝ่ายของภิกษุณีก็มีปัญญามากและมีฤทธิ์มากก็มีคู่กันเจ้าค่ะก็คือภิกษุณีที่ชื่อว่าเขมาแล้วก็อุบลวรรณาเขมานี้คืออยู่ในข้อ236เจ้าค่ะ236เจ้าค่ะเป็นเอตตัคคะในฝ่ายที่มีปัญญามากเจ้าค่ะก็สไตล์เดิมพุทธใจได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนในความที่ว่าฉันจะต้องเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในความเป็นผู้ที่มีปัญญามากเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งเอาไว้ในความที่เธอนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากอุ้ยก็เลยคล้องอยู่ในข้อนั้นพอคล้องอยู่ในข้อนั้นก็ไม่บรรลุธรรมละก็จึงคล้องมาอยู่จนถึงบัดนั้นโอเคนี่คือตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ภิกษุณีเขมาเนี่ยท่านก็ได้เห็นได้พบเจอพระพุทธเจ้าอยู่หลายพระองค์ก่อนที่จะมาเกิดในแค่สุดท้ายนอกจากพระพุทธเจ้าพุทธมุตระแล้วก็ยังเจอพระพุทธเจ้าวิปัสสีนะเจอพระพุทธเจ้าวิปัสสีได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ออกบวชด้วยเป็นผู้ที่เป็นผู้สู่ศึกษาธรรมะอะไรต่างๆต่อมาก็ได้เจอพระพุทธเจ้าโกนาคัมมะนะ
ตอนนั้นเกิดเป็นธิดาในตระกูลเศรษฐีแล้วก็ได้ถวายทานอะไรต่างๆสร้างวิหารแล้วก็ได้เกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้ากับกุสันธาด้วยโอ้หลายองค์เลยนะเจ้าค่ะแล้วก็มีพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยในกัสสปะด้วยในกัปนี้เจ้าค่ะในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยมีเป็นธิดาพระราชธิดาของพระเจ้ากีกิพระเจ้ากีกินี่คือเป็นพระราชาที่อยู่ในกรุงพาราณสีนะแล้วก็มีพี่น้อง7คนเป็นผู้หญิงหมดเลยซึ่งพี่น้อง7คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฟังธรรมแล้วก็อยากจะออกบวชหมดทั้ง7องค์เนี่ยที่เป็นพระราชธิดาเนี่ยต่อมาก็มาเกิดเป็นภิกษุณีในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมทั้งหมดเลยนะได้มารูปแรกนี่คือพระนางเขมาภิกษุณีเขมาใช่ไหมภิกษุณีบนบรรณาพัฒนาปัตตาจารากุณฑลเกสีกีสาโคตมีธรรมทินนาแล้วก็นางวิสาขาเออนางวิสาขานี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเจ็ดคนนี้เป็นพี่น้องกันเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระราชาพระนามว่ากีกิเป็นพระราชาในกรุงพาราณสีว่าอย่างนี้นะคือเรื่องราวตัวนี้คุณใจเข้ามาในอรรถกถาส่วนที่เป็นอยู่ในกุฏกนิกายบ้างอยู่ในมัชฌิมานิกายบ้างหรือว่าในข้อนี้ก็คือเราอยู่ในอังคุตรนิกายเนี่ยก็รวบรวมมาทีนี้ในชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นธิดาในเป็นธิดาของพระราชาในสากลนครโดยมีชื่อว่าเขมาแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยพระราชาในสากลนครเนี่ยก็ได้มอบบุตรของตัวเองคือนางเขมาเนี่ยให้เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเจ้าค่ะพระนางเขมาเนี่ยนะเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเจ้าค่ะโอ้แล้วก็สวยงามมากพระนางนี่มีรูปสวยงามมากเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นโสดาบันนะคุณใจได้ฟังเทศฟังธรรมเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าสร้างวัดเวฬุวันอะไรต่างๆเจ้าค่ะแต่ว่าด้วยความที่พระมเหสีของตัวเองเนี่ยสวยมากพระเมสีเนี่ยสวยมากจนกระทั่งว่าฉันพอใจในรูปของฉันฉันไม่ได้อยากจะให้ใครมาตำหนิติเตียนรูปของฉันถ้าใครจะมาพูดเรื่องรูปไม่ดียังไงมีโทษยังไงโอ้ยไม่อยากฟังก็จึงไม่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยพระสวามีไปก็ไปสิพระเจ้ามีพิสารไปก็ไปฉันไม่ไปทำไมไม่ไปเพราะว่ากลัวจะได้ฟังเรื่องโทษของรูปเพราะตัวเองมีรูปสวยเจ้าค่ะคือไม่อยากไปฟังเทศของพระพุทธเจ้ายังภูมิใจในความสวยของตัวเองอยู่ว่างั้นเถอะใช่ใช่นี่คือพระนางเขมานะก่อนที่จะบวชนะคุณอาจารย์คิดดูทำไงทีนี้พระราชาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเรานี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะแล้วก็สร้างวัดสร้างวาอะไรต่างๆแต่เวลาไปนี่ก็ไปคนเดียวมันไม่เวิร์กหรอกอย่างเงี้ยจะทำยังไงถึงจะให้พระมเหสีเนี่ยไปด้วยได้ก็จึงออกอุบายอยู่ในใจออกอุบายให้พวกนักกวีเนี่ยแต่งกลอนแต่งกลอนยกย่องสรรเสริญความสวยงามของเวฬุวันเวฬุวันนี่สวยงามยังไงวัดที่พระเจ้าพิมพิสารนี่แหละสร้างว่าสวยงามอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีสระโบกกรณีมีต้นไม้มีดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยพรรณนาเรื่องรูปไงคุณยายเข้าใจไหมคนชอบเรื่องรูปอยู่แล้วพอได้ยินอะไรสวยๆงามก็อยากจะไปอ๋อก็อยากจะไปเห็นว่างั้นเถอะนะครับว่าดียังไงอะไรยังไงจริงไหมสวยยังไงใช่ใช่ก็คือทำให้ไม่ต้องนึกถึงว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าจะเทศอะไรไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเอาว่าสถานที่งามแล้วคุณก็ไปด้วยกันก็แล้วกันอ๋อจ้ะทีนี้พอถึงจุดที่ว่าไปก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยด้วยอุบายของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะก็ไปนั่งฟังเทศด้วยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยก็จึงเนรมิตซึ่งเป็นอุบายเดียวกันกับที่สอนพระนางรูปานันดาเลยลูกของพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี่แหละพอพระนันทะก็บวชแม่ก็บวชฉันจะทำอะไรฉันก็บวชด้วยก็แล้วกันแต่ว่าก็ยังยินดีในรูปก็เลยไม่ได้จะไปหาพระพุทธเจ้าสไตล์เดียวกันพอได้ไปหาเสร็จปุ๊บพระนางเขมาตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะพอได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็เห็นว่ามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งอู้สวยมากเลยถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่คือเอาพัดเนี่ยนะพัดอยู่สมัยก่อนไม่มีแอร์ถูกไหมก็ต้องเอาพัดนี่แหละพัดโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากทั้งริมฝีปาก
ทั้งแก้มทั้งในตาทั้งทรงผมลำแขนสวดทรงสะโพกโอ้ทุกอย่างแบบพรรณนามาแต่ละจุดละจุดละจุดเนี่ยคือทั้งโดยอนุพยัญชนะคือในรายละเอียดแต่ละส่วนละส่วนเล็บของนางผิวของนางตาหูอะไรต่างหมดแล้วก็ดูโดยรวมคือโดยนิมิตทั้งหมดก็สวยงามมากจิตเนี่ยก็จึงแบบเพ่งดิ่งต่อเฉพาะความสวยงามนั้นอืมค่ะโอเคแบบว่ากำหนัดแบบอุ้ยหญิงคนนี้จะสวยงามแบบนี้นี่ฉันไม่เคยเห็นเลยจริงๆนี่นะค่ะทีนี้ติดแล้วใช่ป่ะติดตึกละติดกับหลักที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหย่อนเอาไว้นี่คือท่านในนิมิตขึ้นมาท่านในนิมิตขึ้นมาก็เลยทำยังไงให้ผู้หญิงที่สวยนี่แหละเปลี่ยนแปลงสภาพไปทีละน้อยละน้อยจากสวยๆงามๆก็เป็นเหมือนกับว่าหญิงแต่งงานแล้วหญิงแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนมีลูกสองคนมีลูกสี่คนเป็นวัยกลางคนให้รูปเปลี่ยนแปลงไปก็จะไม่สวดทรงเปลี่ยนแปลงไปสีผิวเปลี่ยนแปลงไปผมเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเข้าสู่วัยชราแก่งอมโอ้จนแบบว่าแบบป่วยไข้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนชราหนังเหี่ยวฟันหักผมหงอกน้ำลายไหลเป็นจุดเป็นตกกระในตาฝ้าฟางเหี่ยวยานไม่แต่งตึงไปหมดเลยไม่งามเลยจากงามที่สุดจนกระทั่งแบบแก่งอมว่างั้นใช่ตัวสั่นงันงกล้มลงนอนจมกองมูดกองคู่ตัวเองไปเลยเจ้าค่ะทีแล้วก็ตายไปเลยตายก็จนแห้งเหลือแต่กระดูกไปเลยโอ้โหเห็นขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้เป็นโทษของรูปจริงๆคือได้เห็นโทษของรูปจริงๆเจ้าค่ะได้เห็นโทษของรูปจริงๆจะเห็นความไม่เที่ยงด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถูกต้องอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยตอนนี้ที่จึงมีความแตกต่างกันด้วยในอัตถกถาที่ท่านยมอธิบายนี่นะเจ้าค่ะบางจุดก็บอกว่าได้บรรลุธรรมตอนนั้นเลยบางจุดก็บอกว่า7เดือนถัดมาจึงได้บรรลุธรรมเจ้าค่ะและทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่บอกว่าได้บรรลุธรรมณตอนนั้นเลยเนี่ยก็เลยทำให้นางเนี่ยได้บรรลุธรรมตั้งแต่ก่อนที่จะบวช ด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยคนที่บรรลุธรรมแล้วคุณเดินใจแล้วก็คือจิตบรรลุธรรมนี่ก็หมายถึงว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะการที่จะคลองเรือนอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานจะอยู่ได้ไม่นานจะต้องออกบวชแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้บวชไงก็จะไม่ยังไม่ได้บวชแล้วถ้าไม่ได้บวชเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานเราจะบวชทำยังไงยังมีสามีอยู่ก็ต้องไปขออนุญาตสามีก่อนคือต้องไปขออนุญาตพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปขออนุญาตพระเจ้าไหมเจ้าคะเอาขอไปใช่พระเจ้าพิมพิสารถูกต้องต้องไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารเพื่อที่จะขอบวชทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่นางต้องได้บรรลุธรรมกันใดกันหนึ่งแน่เลยจึงเป็นได้มาบวชอย่างเงี้ยก็จึงอนุญาตไปในบางที่ในอัตถกถาที่มาในธรรมบทเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเขาท่านแอดเพิ่มไว้ตรงนี้ด้วยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถามด้วยถามพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยว่าจะให้นางปรินิพพานหรือจะให้นางบวชถ้าให้นางอยู่ต่อไปนางก็จะปรินิพพานอยู่ต่อไปไม่ได้ในความเป็นฆราวาสแต่ถ้าให้บวชก็จะอยู่ต่อไปได้เจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารเลยก็อนุโมทนาด้วยว่าให้บวชใช่แล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เลยไปเอาพระคณิษฐาคือน้องสาวของพระเจ้าไปเสียนที่โกศลมาเป็นมเหสีแดนเจ้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นญาติกันเป็นญาติกันแล้วลูกที่ออกมาเนี่ยก็คือพระเจ้าอาชาศัตรูพระเจ้าศัตรูที่เรารู้จักกันดีนะเจ้าค่ะใช่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 นี่คือเรื่องราวของพระองค์ท่านเจ้าค่ะก็คือหลังจากที่พระนางเขมาออกบวชแล้วเป็นภิกษุณีเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารเลยก็เลยได้เป็นญาติกันกับพระเจ้าประสิทธิโกศลเจ้าค่ะโดยเอาน้องสาวเนี่ยมาเป็นพระเมสีแทนกันนะเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะพระนางเขมาภิกษุณีเนี่ยนะค่ะภิกษุณีเขมาเนี่ยก็ได้เคยแสดงธรรมกับพระเจ้าประสิทธิโกศลเรื่องนี้ที่อาตมาจะมักจะพูดสลับกันเนี่ยนะค่ะคือตัวเองเนี่ยเคยเป็นพระเมสีของพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าแสดงธรรมให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่จุดที่เขาตั้งเสาหลักเอาไว้ระหว่างเมืองสาเกตกับเมืองสาวัตถีตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโตรณะโตรณวัตถุโตรณะคือค่ายพักสาวรเนตรตรงนี้
ก็ได้ถามถึงเรื่องพระเจ้าพิมพิสารขออภัยพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้ถามถึงว่าทิฏฐิสิบประการว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรถามกับภิกษุณีเขมานี่แหละถามว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไงเรื่องนี้พระนางก็บอกว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบไม่ตอบไม่ว่าจะทิฏฐิสิบประการเช่นว่าโลกหน้ามีอีกไหมตายแล้วเกิดหรือไม่พระพุทธเจ้าถ้ามีจะมีต่อมาอีกหรือไม่เจ้าค่ะเบื้องหน้าแต่การตายมีชาติอื่นหรือไม่พวกนี้เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบเจ้าค่ะแต่จะตอบเรื่องของมรรคแปดจะตอบเรื่องของอริยสัจสี่ทำไมไม่ตอบพระนางเกมาก็เลยยกอุปมาประมาณบอกว่าเอ้าเหมือนทรายที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันมีกี่เม็ดเจ้าค่ะโอ้ไม่รู้หรอกแล้วมีคนที่เขาจะตอบได้ไหมโอ้ตอบไม่ได้หรอกนี่นะข้อที่หนึ่งหรือน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมีกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยจะมีคนที่เขาจะรู้ได้ไหมอู้ไม่ได้หรอกมันเยอะมากเจ้าค่ะนี่แหละก็คือจึงไม่ได้จะไปสนใจเรื่องนั้นแต่เราจะมาสนใจเรื่องที่ว่าทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์แล้วก็จะต้องมารู้ความจริงเรื่องอริยสัจสี่จึงเป็นสิ่งที่ท่านจะตอบท่านจึงจะพยากรณ์พอพระเจ้าประสิทธิโกศลถามคำถามนี้กับภิกษุณีเขมาก็เอาคำถามเดียวกันไปถามกับพระพุทธเจ้าด้วยอู้ตอบเหมือนกันเป๊ะเลยตามนี้เป๊ะเลยตรงจุดนี้แหละที่จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้ายกย่องพระนางเกมาว่าเออเนี่ยมีปัญญามากเจ้าค่ะด้วยเหตุที่พระเจ้าประสิทธิโกศลทราบซึ้งนับถือศรัทธาว่าโอ้ตอบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตอบเลยเจ้าค่ะก็จึงยกย่องนางว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากเจ้าค่ะในรายละเอียดเรื่องการปรินิพพานของภิกษุณีเขมานี่ไม่ได้มีบอกอะไรไว้มากมันไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นยังไงยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่ไปค้นหามาจากแหล่งอื่นเนี่ยก็พบว่าพระนางเขมาภิกษุณีเขมาเนี่ยก็ปรินิพพานวันเดียวกันกับภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีในบางที่เขาบอกเอาไว้นะในกุตตกนิกายที่เป็นอัตถกถาบอกไว้แล้วบอกไหมเจ้าค่ะว่าทรงมีพระชนม์พรรษาหรือว่ามีอายุเท่ากันไหมไม่ได้บอกไม่บอกเจ้าค่ะไม่ได้บอกไว้ไม่ได้บอกไว้เจ้าค่ะโอเคโอเคเจ้าค่ะถัดมาเราพอมีเวลาเหลือนะคุณใจเอาอีกองค์ท่านหนึ่งอีกรูปหนึ่งใช่องค์หนึ่งเจ้าค่ะนั่นก็คือภิกษุณีที่ชื่อว่าอุบลวรรณาอุบลวรรณาเจ้าค่ะก็สไตล์เดิมคุณใจก็ตั้งความปรารถนาไว้ท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากกว่าบรรดาภิกษุณีทั้งหลายเจ้าค่ะใช่เราก็ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระได้เจอนั่นคือครั้งที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าวิปัสสีมาเจอพระพุทธเจ้ากัสสปะในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะที่ว่าเกิดเป็นพระราชธิดาของพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยนะก็เป็นพี่น้องกับพระนางเขมานี่แหละอ๋อเจ้าค่ะจะเห็นว่าท่านคู่กันมาเลยนะเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่ก็เป็นรู้จักกันเคยเกิดร่วมกันอะไรงี้มาก่อนเจ้าค่ะเรียกว่ามีศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันว่างั้นเถอะตามเป็นพี่น้องกันมามีศรัทธาเหมือนกันคู่กันมาเจ้าค่ะแล้วก็เป็นมารดาของพระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยหนึ่งด้วยก่อนที่จะมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายนั้นโอเคทีนี้พอมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายก็เกิดในตระกูลของเศรษฐีแล้วก็รูปงามหลังจากที่นางเกิดมาแล้วรูปงามแล้วก็เลยตั้งชื่อให้อุบลวรรณาเป็นผู้ที่มีผิวเหมือนดอกบัวแต่อุบลแล้วก็บวชก่อนที่จะบวชเนี่ยด้วยความที่ว่าสวยงามมากตระกูลนั้นก็มาขอตระกูลนี้ก็มาขอพ่อคิดว่าโอ้ยถ้าให้ได้สักตระกูลใดตระกูลหนึ่งนี่นะตระกูลอื่นเขาก็จะโกรธเราเอางี้แล้วกันให้ลูกบวชจ้ะให้ลูกบวชจ้ะไม่ต้องแบบว่าจะต้องไปมีเลือดแต่งงานกับใครทั้งนั้นอย่างนี้แต่ตัวลูกบวชแล้วต้องมีศรัทธาอยู่ด้วยถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เพราะตั้งความปรารถนามาตั้งความปรารถนามาอยู่แล้วก็มีความคิดว่าฉันอยากจะบวชอยู่แล้วอันนี้ไม่เหมือนกับพระนางเขมานะภิกษุณีเขมาที่ว่าไม่อยากไปฟังธรรมแล้วก็ได้แต่งงานก่อนแล้วใช่ใช่แต่ว่าอุบลวรรณาเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ำแล้วก็ได้บวชเพราะว่าพ่อสนับสนุนก็พอบวชแล้ว15 วันบรรลุธรรมคุณเดชชัยวันบรรลุธรรมเร็วมากเจ้าค่ะได้เป็นเวรที่จะต้องไปดูแลโรงอุโบสถจุดเทียนเอาไว้เห็นเทียนเป็นเปลวนิมิตก็จึงทำใ
ได้เกิดฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาเป็นผู้ที่ช่ำชองในการใช้ฤทธิ์ต่างๆอืมเจ้าค่ะทีนี้ว่าหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วที่ว่าทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างแรกล่ะตั้งความปรารถนาไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็มีโอกาสหนึ่งที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำยมกปาฏิหาริย์แสดงยมกปาฏิหาริย์ก็มีภิกษุณีอุบลมานาเนี่ยได้เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่เสนอตัวว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำให้ดิฉันได้ทำแทนแสดงปฏิหารนี้แทนเจ้าค่ะนี่นะเจ้าค่ะก็มีข้อนี้เจ้าค่ะทีนี้เรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยทรงห้ามไว้ว่าไม่ชอบให้ผู้สุขแสดงปฏิหารมากถูกไหมเจ้าคะดังนั้นก็เลยการที่แสดงยมกะปฏิหารคราวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นพิเศษจริงๆถึงจะทำเพื่อให้คนได้ประจักษ์นะเจ้าคะถูกต้องถูกต้องตอนนั้นก็คือด้วยเหตุที่ว่าท่านพระมหาโมกขลนะกับท่านพระปิณฑลปารันธวาชาเนี่ยได้แสดงปฏิหารในการที่ไปเอาบาดไม้จันทร์ของเศรษฐีใช่ไหมบาดไม้จันทร์แดงก็เลยบอกว่าห้ามแต่พวกเดรัจฉีก็เลยมาท้าเหมือนจะทำพระพุทธเจ้าก็เลยรับคำท้าอย่างนี้นะทีนี้พอจะทำโอ้ยก็เลยมีคนนั้นคนนี้มาเสนอทำแต่นี้จุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระนางอุบลวรรณานี่ก็คือว่ามีอยู่สองจุดในข้อแรกนี่ก็คือว่าถูกข่มขืนอยู่ในใจถูกข่มขืนถูกนันทมานพนี่คือลูกของลุงที่ว่าชอบพอกับอุบลวรรณานี่มาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะบวชแล้วด้วยซ้ำทีนี้พอบวชแล้วภิกษุณีก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้จะมีใครดูแลใช่ไหมล่ะตอนนั้นก็ไปอยู่ป่านันทมานพเนี่ยก็แอบเข้ามาในที่พักตอนที่เธอออกไปบิณฑบาตเจ้าค่ะกลับมาแล้วเนี่ยก็ถูกนันทาเนี่ยข่มขืนเข้ามาในกระท่อมตัวเองตอนเข้ามาเนี่ยก็เนื่องจากว่าข้างนอกมันสว่างข้างในมันมืดก็เลยแบบไม่เห็นเจ้าค่ะไม่ได้จะสังเกตเห็นว่าใครแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าคุณเดียลองคิดดูตัวเองมีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะแต่ทำไมถึงไม่ใช้ฤทธิ์หนีหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้นะอาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องราวมันมีเป็นหมายอย่างนี้อันนี้เราจะต้องมาอภิปรายหรือว่าทำความเข้าใจกันในโอกาสต่อไปถ้ามีจะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมแต่ว่าเบื้องต้นเป็นอย่างนี้แหละก็จึงมีคนโจทย์ขึ้นมาว่าเนี่ยสงสัยยังยินดีในการมาสุขทำไมถึงไม่ได้ใช้ฤทธิ์หรือว่าอะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จึงแก้ให้ว่าไม่ได้มีความยินดีตรงนี้เราก็จึงเป็นเหตุให้เป็นต้นบัญญัติของศีลข้อหนึ่งสำหรับภิกษุณีก็คือว่าไม่ให้อยู่ในป่าแต่ให้อยู่ในเมืองให้อยู่ในหมู่บ้านให้อยู่ในบริเวณที่ใกล้บ้านแล้วก็ให้เป็นภาระของพระเจ้าประสิทธิโกศลในการที่จะสร้างที่พักให้นางเหล่าภิกษุณีในเขตพระนครให้อยู่เฉพาะในละแวกหมู่บ้านเท่านั้นข้อถัดมาก็ยังมีเรื่องที่ท่านพระอุทายีไปขอผ้านุ่งผ้าสบงนี่แหละจากนางภิกษุณีคือพระนางอุบลวรรณานี้เพราะตอนนั้นเนี่ยนางอุบลวรรณานี่ก็ได้ทำอาหารที่ทำด้วยเนื้อแล้วก็เหาะมาถวายพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่ก็เลยฝากพระอุทายีเอาไว้พระอุทายีเนี่ยก็เลยแบบพูดในลักษณะที่ว่าเอาถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องถวายฉันด้วยอาจจะถวายอะไรดีก็ถวายผ้ากันแล้วกันเอาผ้าพื้นไหนดีเอาผ้านุ่งนี่แหละโอ้ยไม่ได้แล้วนุ่งฉันจะไม่นุ่งอะไรฉันก็จะโป๊แต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านพระอุทายีเนี่ยเป็นต้นตำรับของอาบัติเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากเนี่ยนะก็เลยพูดในลักษณะที่ว่าเหมือนให้ช้างแล้วก็ควรให้สรรพคนคือเครื่องสำหรับควบคุมช้างด้วยเปรียบกับว่าให้พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ควรจะให้ผ้าฉันด้วยอย่างเงี้ยนะให้อาหารพระพุทธเจ้าแล้วควรจะให้ผ้าฉันด้วยเอ้าก็เลยทำให้ต้องถวายให้ไปก็เลยถูกคนอื่นติเตียนแล้วทำไมเอาผ้านุ่งไปให้เขาพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติออกมาว่าห้ามภิกษุเนี่ยรับจีวรหมายถึงผ้าไม่ว่าจะผืนใดก็ตามจากมือภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติจากมือภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเพราะนั้นถ้าภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติแล้วจะเอาถวายผ้าให้ในมือของภิกษุเนี่ยไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้นี่เป็นศีลที่ห้ามไว้เว้นแต่แลกเปลี่ยนกันเจ้าค่ะได้อยู่เจ้าค่ะก็มีสองเคสหรือว่าสองกรณีเกี่ยวกับพระนางหรือว่าใช่มีอุบลวรรณานะเจ้าคะ
และในข้อที่3ที่เกี่ยวกับภิกษุณีอุบลวรรณาที่น่าสนใจก็คือว่าได้มีการแสดงธรรมที่โต้ตอบกับมารด้วยจุดนึงมารเนี่ยตอนนั้นแปลงร่างมาเป็นผู้ชายหล่อด้วยแล้วก็มายั่วยวนพูดเกี้ยวพูดข้ออะไรต่างๆพระนางอุบลวรรณาธีรีเนี่ยก็เลยกล่าวต่อไปว่าไม่กลัวฉันจะจัดการเธอได้จะมาล่อลวงด้วยเรื่องพวกนี้ไม่ได้ก็มี3เรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับอุบลวรรณาที่เด่นๆสำหรับภิกษุณีอุบลวรรณาซึ่งท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุณีที่มีฤทธิ์มากถูกไหมเจ้าคะมีฤทธิ์มากใช่เจ้าคะแล้วท่านปรินิพพานอย่างไรบอกไว้ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะเรื่องการปรินิพพานนี้ไม่ได้ระบุไม่ได้พูดรายละเอียดเอาไว้ใช่ไม่ได้ระบุเอาไว้ก็มีหลักฐานตามที่ปรากฏมาในคัมภีร์ตรรกถาต่างๆเนี่ยนะก็หามาประกอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูหัวข้อในพระไตรปิฎกเล่มที่20เนี่ยคือแค่บรรทัดเดียวเองนะเราพูดกันมาเนี่ยคือข้อเดียวข้อเดียวเท่านั้นเลยข้อที่235มหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีข้อที่336คือเขมาภิกษุณีข้อที่237คืออุบลวรรณาภิกษุณีอันนี้คือรูปเดียวรูปเดียวข้อเดียวข้อเดียวบรรทัดเดียวเจ้าค่ะรายละเอียดต่างๆนี้ก็มาจากที่นั่นที่นี่มาประกอบกันเจ้าค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วเจ้าค่ะท่านทำการบ้านก็คือแบบว่าค้นหาข้อมูลมาเล่าให้พวกเราได้รับฟังแล้วก็รับชมกันเนี่ยอย่างน่าสนใจทีเดียวดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังญาติโยมทางบ้านเนี่ยทั้งรับชมและรับฟังแล้วก็คงจะได้มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัคคะก็คือเป็นผู้เลิศกว่าใครใครโดยการยกย่องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เราได้ฟังกันไปแล้วในส่วนของพระภิกษุตอนนี้เริ่มพระภิกษุมี3รูปด้วยกันก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ได้กรุณาค้นคว้าแล้วก็หาเรื่องราวมาเล่าให้เราฟังก็เป็นอันว่าวันนี้คงจะจบลงเพียงแค่นี้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะดังนั้นโยมก็ขออนุญาตถือโอกาสตรงนี้นำญาติโยมทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงเท่านี้แห่งวัดป่าดอนไทยสุขนะเจ้าค่ะเรากลับมาพบกับรายการธรรมรัปปรุณช่วงธรรมสักษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้นะเจ้าค่ะสำหรับในวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ